เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรไร้เงามีตัวตนหรือไม่แจ็คเดอะริปเปอร์เป็นชื่อเรียกของฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่สามารถตามตัวได้ซึ่งเชื่อว่ามาปรากฏตัวบริเวณที่เป็นชุมชนยากจนในเขตไวท์ชาเปลเมืองลอนดอนในปีค.ศ.1888ท้าความไปในช่วงกลางทศวรรษที่19สหราชอาณาจักรประสบกับการไหลเข้ามาของผู้อพยพชาวไอริชที่เพิ่มจำนวนประชากรของเมืองใหญ่รวมถึงฝั่งตะวันออกของลอนดอนในปี1882ผู้ลี้ภัยชาวยิวจากยุโรปฝั่งตะวันออกอพยพเข้ามาในพื้นที่เดียวกันกับเขตไวท์ชาเปลในฝั่งตะวันออกของลอนดอนเริ่มหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆสภาพการทำงานและที่อยู่อาศัยก็แย่ลงและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดการปล้นการใช้ความรุนแรงความยากจนและการพึ่งพาแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดาทำให้ผู้หญิงหลายคนกลายเป็นโสเภณีจากหลักฐานในคดีว่ากันว่าแจ็คเดอะริปเปอร์มีความเกี่ยวข้องกับหญิงสาวโสเภณีที่ทำงานในสลัมที่สุดเขตเมืองของลอนดอนหญิงสาวที่ถูกปาดคอและเชือดอีกครั้งที่ช่องท้องซึ่งการชันสูตรศพที่ถูกชำแหละอวัยวะภายในออกมานั้นสร้างข้อสรุปได้อย่างหนึ่งว่าฆาตกรคนนี้มีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและการผ่าตัดระดับหนึ่งเลยทีเดียวข่าวลือของการมีอยู่ของฆาตกรต่อเนื่องนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและทวีความรุนแรงจนถึงขีดสุดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมในปีค.ศ.1888และยังมีการได้รับจดหมายจากสื่อหรือนักเขียนที่อ้างตัวว่าเป็นฆาตกรนามแจ็คเดอะริปเปอร์ถูกเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าจดหมายฉบับนี้เป็นเรื่องหลอกลวงและอาจจะถูกเขียนโดยนักข่าวเพื่อเพิ่มความสนใจในเรื่องนี้จดหมาย From Hell หรือจดหมายจากนรกที่ส่งมานั้นได้รับโดยคณะกรรมการพิจารณาคดีของไวท์ชาเปลที่ชื่อจอร์จลักซ์ซึ่งตัวจดหมายนั้นนอกจากข้อความที่ส่งมาแล้วจดหมายฉบับนี้ได้แนบไตของมนุษย์มาครึ่งหนึ่งและสรุปได้ว่าเป็นส่วนอวัยวะของเหยื่อในคดีจากเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกๆคนเริ่มเชื่อในการมีอยู่ของแจ็คเดอะริปเปอร์จากคดีฆาตกรรมที่สังหารเหยื่ออย่างโหดร้ายและเหตุการณ์ต่างๆที่สื่อเป็นคนเผยแพร่ออกมาการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์อย่างกว้างขวางมอบความอื้อฉาวที่แพร่หลายและยั่งยืนในระดับนานาชาติให้กับแจ็คเดอะริปเปอร์จากเดิมที่เดอะริปเปอร์เป็นเพียงตำนานก็มีความแข็งแรงขึ้นในเชิงหลักฐานว่ามีอยู่จริงโดยเหยื่อของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในคดีนี้มีทั้งหมด5รายด้วยกันดังนี้เหยื่อรายแรกแมรี่แอนนิโคลเสียชีวิตวันที่31สิงหาคมค.ศ.1888เวลา 3:45 นาทีศพของเธอถูกพบในย่านสลัมที่แออัดในเขตไวท์ชาเปลของลอนดอนศพของแมรี่แอนนิโคลถูกปาดคอจนศีรษะเกือบหลุดและส่วนท้องก็ถูกชำแหละด้วยมีดยาวอย่างโหดเหี้ยมเหยื่อรายที่2แอนนี่แชปแมนเสียชีวิตวันที่8กันยายนค.ศ.1888เวลา6โมงเช้าเธอถูกหั่นเป็นชิ้นๆส่วนคอก็มีบาดแผลลึกมากไปถึงกระดูกด้านหลังส่วนท้องทั้งหมดก็ถูกคว้านออกมาสิ่งที่หายไปคือมดลูกมันไม่ใช่แค่การคว้านไส้และนำอวัยวะออกมาเท่านั้นจุดเด่นคือมันเป็นความพยายามกระทำกับสิ่งที่บ่งบอกเพศของเหยื่อมีการระบุว่าพบมีดที่อาจจะเป็นของฆาตกรมันมีความคมและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะและมีความคล้ายคลึงกับมีดผ่าตัดของแพทย์และหลังจากการพบเหยื่อรายที่2วันที่25กันยายนค.ศ.1888จดหมายส่งถึงสำนักงานเซ็นทรัลลงนามแจ็คเดอะริปเปอร์เหยื่อคนที่3อลิซาเบธสไตรท์พบศพวันที่30กันยายนค.ศ.1888บนถนนเบอร์เนอร์สศพของเธอถูกปาดคอและมีรอยฟกช้ำที่หัวไหล่ดูเหมือนว่าอาจจะมีใครสักคนมาขัดจังหวะฆาตกรศพของเธอจึงไม่ถูกชำแหละเหมือนรายอื่นไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อเวลา 1:45 นก็มีคนพบศพแคทเธอรีนแอดโด
เหยื่อรายที่4ศพของเธอถูกหั่นไม่มีชิ้นดีโดนควักลูกตาเฉือนจมูกลำคอถูกเชือดช่องท้องถูกกรีดเป็นบาดแผลเวอะไม่มีไตไตข้างซ้ายของเธอและมดลูกถูกตัดออกโดยมีข้อความเขียนไว้บนกำแพงในระแวกที่พบศพว่าชาวยิวเป็นกลุ่มคนที่จะไม่ถูกกล่าวโทษไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม9พฤศจิกายนค.ศ. 1888เหยื่อรายที่5คาดว่าจะเป็นรายสุดท้ายแมรี่เจนเคลลี่เกิดการฆาตกรรมเหยื่อรายสุดท้ายที่เชื่อกันว่าเป็นฝีมือแจ็คเดอะริปเปอร์คราวนี้เหยื่อเป็นโสเภณีที่อายุครบวัยเบญจเพสพอดีแมรี่เจนเคลลี่นอนตายเป็นศพอยู่ในห้องพักของตนเองสภาพศพของเธอเละจนไม่มีชิ้นดีอยู่ในสภาพนอนกางขาบนเตียงนอนผิวหนังโดนถลกมีมดลูกกองอยู่ที่ปลายเท้ามือข้างหนึ่งถูกจับล้วงเข้าไปในท้องที่โดนควักตับไตไส้พุงออกหัวใจถูกปิดออกจากขั้วหายไปเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วห้องทั้งนี้เป็นที่รับรู้กันว่าตอนนั้นเคลลี่กำลังตั้งครรภ์บนผนังห้องของเธอปรากฏข้อความเช่นเดียวกับข้อความที่พบบริเวณของเหยื่อรายที่4คำถามคือใครกันคือแจ็คเดอะริปเปอร์ผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมข้อมูลที่ผ่านมามีการรายงานเกี่ยวกับการสืบหาฆาตกรในเรื่องนี้ซึ่งก็มีอยู่หลายคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้แก่1ผู้ต้องสงสัยแพทย์ชาวอเมริกันฟรานซิสทัมเบอร์ตี้หมอทัมเบอร์ตี้ไม่เคยเป็นที่รู้ของประชาชนทั่วไปว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งมีการพบจดหมายฉบับหนึ่งที่มาจากหน่วยงานของสกอตแลนด์ยาร์ดที่บอกว่าพวกเขากำลังสงสัยชายคนนี้ว่าเขามักจะแต่งตัวเป็นทหารและอ้างว่าทำงานให้กับกองทัพจากรูปถ่ายของเขาเครื่องแบบที่เขาใส่ผิดปกติมากและมันน่าจะเป็นชุดทหารปลอมฟรานซิสทัมเบอร์ตี้เขาเติบโตขึ้นมาในโรเชสเตอร์นิวยอร์กและพอผ่านช่วงวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นแพทย์คนหนึ่งเขาสร้างเรื่องอื้อฉาวด้วยการขายสมุนไพรและยาปลอมไปทั่วอเมริกาและเมื่อปัญหาเริ่มปรากฏเขาก็รีบย้ายออกมาจากอเมริกาทันทีหลักฐานระบุว่าเขาเดินทางมาอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนปี1888และช่วงเวลาที่เกิดคดีแจ็คเดอะริปเปอร์เขาก็อยู่ในลอนดอนด้วยหลักฐานระบุว่าเขาอาศัยอยู่ในย่านถนนแบตตี้สตรีทซึ่งอยู่ติดกับถนนเบอร์เนอร์สเป็นที่เกิดเหตุที่เหยื่อรายที่3และ4ถูกฆาตกรรมในครั้งเดียวกันที่ถูกเรียกว่าการลงมือฆ่าซ้อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์แจ้งว่าชายอเมริกันที่มาเช่าพักหายตัวไปในคืนวันนั้น 2. แมรี่เพียร์ซีได้เสียชีวิตไปในปี1890หลังจากฆ่าภรรยาและลูกชายชู้ของเธอการฆ่าของผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเธอปาดคอเหยื่อฆาตกรรมของเธอคนนั้นลึกมากจนมันแทบจะหลุดออกมาเลยทีเดียวก่อนถูกตัดสินเพียร์ซี่ได้เขียนจดหมายถึงครอบครัวของเธอทำให้ได้เห็นถึงจิตใจของเธอมีข่าวลือว่าจริงๆแล้วแจ็คเดอะริปเปอร์อาจจะเป็นผู้หญิงที่จงเกลียดจงชังผู้หญิงหากินแต่ตำรวจในตอนนั้นไม่คิดว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้หญิงแต่จากการทดสอบในปัจจุบันที่พบว่า DNA ที่อยู่ในน้ำลายที่ปิดผนึกจดหมายที่น่าจะเป็นของฆาตกรนั้นเป็น DNA ของผู้หญิงการฆาตกรรมโหดสองแม่ลูกของแมรี่เพียร์ซี่ก็คล้ายกันมากกับคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์แมรี่มีความสัมพันธ์กับชายที่แต่งงานแล้วด้วยความอิจฉาริษยาเธอฆ่าภรรยาและลูกของเขาเธอหลอกล่อเหยื่อมาที่บ้านของเธอและสังหารเหยื่อด้วยที่เขี่ยไฟในเตาผิงเธอนำทารกใส่เข้าไปในเตาหลังจากนั้นก็นำศพของทั้งสองใส่ลงในรถเข็นเด็กเพื่อนำออกไปทิ้งให้ไกลจากบ้านของเธอศพของผู้หญิงคนนั้นถูกพบโดยที่ลำคอมีบาดแผลที่ลึกมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการฆ่าของแจ็คเดอะริปเปอร์และในคำให้การของแมรี่เพียร์ซี่ที่เธออ้างว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องนำศพของผู้หญิงคนนั้นใส่ลงไปในรถเข็นเด็กเธอจึงต้องตัดส่วนคอลงไปลึกมากเพื่อให้ศพสามารถยัดลงไปได้ 3. เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดอัลเบิร์ตวิกเตอร์หรือเจ้าชายเอ็ดดี้ในยุคแห่งแคลเลน
หนังสือหลายเล่มอ้างว่าพระองค์เคยเสด็จไปเที่ยวซ่องในย่านอีสต์เอนด์และสันนิษฐานว่าพระองค์เรียนรู้เทคนิคในการชำแหละมาจากการล่าสัตว์และทรงติดเชื้อซิฟิลิสขณะที่สาเหตุยังเป็นทางการระบุว่าพระองค์สิ้นพระชนจากอาการปอดอักเสบหนังสือหลายเล่มชี้ว่าพระองค์เป็นผู้ลงมือเองหรือไม่ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเพื่อปิดบังพฤติกรรมอันเหลวแหลกทฤษฎีนี้แพร่หลายมากเพราะนักประวัติศาสตร์มีชื่ออย่างไรก็ตามสาวกของแจ็คส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากบันทึกเกี่ยวกับภาคกรณียกิจของเจ้าชายยืนยันว่าในขณะที่การฆาตกรรมเกิดขึ้นพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในลอนดอนเลยอย่างไรก็ตามกลุ่มที่เชื่อทฤษฎีนี้โต้ว่าเจ้าชายเอ็ดดี้อาจจะแอบมาลอนดอนหรือมิเช่นนั้นบันทึกทางการอาจจะเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นมาเองก็ได้4. มอนเทกิวจอห์นริดเขาเป็นครูและศึกษาด้านการแพทย์ขณะที่สอบได้ในติบัณฑิตแล้วริดมาจากครอบครัวที่ดีและมีการศึกษาแต่กลับมีอาการวิกลจริต2วันจากที่เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนแบล็คเฮลเขาก็ฆ่าตัวตายด้วยการถ่วงตัวเองให้จมน้ำด้วยหินที่ซุกไว้ตามกระเป๋าและทิ้งข้อความลาตายไว้ว่าตั้งแต่วันศุกร์แล้วผมรู้สึกว่ากำลังจะเป็นบ้าเหมือนแม่และการตายคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ตำรวจพบกระดาษโน้ตจากศพของเขาที่ลอยมาตามแม่น้ำเทมเมื่อ31ธันวาปี1888ทั้งนี้เขาหายตัวไปหลังจากที่พบศพเหยื่อรายที่5ได้ไม่นานจากการสอบสวนของตำรวจระบุว่าเขาฆ่าตัวตายเนื่องจากอาการซึมเศร้าและสรุปว่าเขาคือแจ็คเดอะริปเปอร์ตำรวจปิดคดีได้สำเร็จโดยที่เขาตกเป็นแพะรับบาปมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเขาฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมกันแน่บางก็ว่าดริดมีอาการป่วยทางจิตหลังจากการสังหารเหยื่อรายที่5ของเขา 5. อารอนโคสมินสกี้เป็นผู้ต้องสงสัยทางการหมายเลข2รองจากมอนเทกิวจอห์นดริดอารอนโคสมินสกี้เป็นช่างตัดผมชาวยิวที่อาศัยอยู่ในละแวกไวท์ชาเปลเขาเคยถูกพยานที่อ้างว่าเห็นฆาตกรแต่การชี้พยานในครั้งนั้นทำให้เขาตกเป็นเป้าสายตาของสกอตแลนด์ยาร์ดในฐานะว่าอาจจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวจริงต่อมาภายหลังอารอนโคสมินสกี้เกิดอาการกำเริบทางจิตจนถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลในปีค.ศ. 1890และจบชีวิตลงในปีค.ศ. 1919แต่ไม่นานมานี้ดร.จารีโลเฮนไลเน่นก็ได้ลองตรวจสอบ DNA บนผ้าคลุมไหล่ของแคทเธอรีนเอ็ดโดลส์ที่เป็นหนึ่งในเหยื่อของแจ็คเดอะริปเปอร์ก่อนจะพบว่า DNA ที่ปรากฏตรงกับชายที่ชื่อว่าอารอนโคสมินสกี้โดยหลักฐานผ้าคลุมไหล่ชิ้นนี้ได้มาจากรัสเซลเอ็ดวาร์ดซึ่งประมูลหลักฐานชิ้นนี้มาเมื่อหลายปีก่อนแต่เขาเพิ่งมาตัดสินใจมอบให้ทางการเพื่อทำการตรวจสอบและเมื่อผนวกเข้ากับหลักฐาน DNA ที่เพิ่งค้นพบก็ยิ่งตอบย้ำว่าอารอนโคสมินสกี้นี่แหละที่เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวจริงในตำนานลี้ลับเรื่องนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน